สืบเนื่องจากกรณีที่ดร.สุพนัทอภิญญาณหรือดร.นิวนักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัยแมสเซนเตอร์และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความเห็นย้ำถึงคดีรุกป่าสงวนของครอบครัวนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจโดยเฉพาะนายปิยบุตรแสงกนกกุลที่ยังคงเงียบสนิทเพิกเฉยต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกับครอบครัวในประเด็นป่าสงวนแห่งชาติ 2,000 กว่าไร่จึงไม่แน่ใจว่าปากของนายปิยบุตรอมอะไรอยู่ซึ่งโดยปกติแล้วนายปิยบุตรมักจะออกมาโกหกบิดเบือนเพื่อปกป้องนายธนาธรอยู่เป็นประจำแสดงให้เห็นว่าประเด็นป่าสงวนแห่งชาติ 2,000 กว่าไร่นี้มีความผิดจริงใช่หรือไม่นายปิยบุตรจึงพูดอะไรไม่ออกเพราะหมดปัญญาสิ้นแล้วที่ออกมาแถเพื่อปกป้องเจ้านายของตนนายปิยบุตรเคยเอาปากกามาวงความทุจริตบิดเบือนของเจ้านายตนเองและพวกพ้องรวมถึงตัวของนายปิยบุตรเองบ้างหรือไม่ล่าสุดดร.นิวได้โพสต์ข้อความถึงนายปิยบุตรอีกครั้งหลังยังคงเงียบปากไม่ออกมาพูดถึงคดีรุกป่าสงวนของนายธนาธรแต่อย่างใดโดยระบุบางช่วงตอนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นายปิยบุตรแสงกนกกุลยกไว้บนหิ้งอันเป็นที่เคารพสักการะบูชาผู้ใดจะละเมิดมิได้นายปิยบุตรมักปั้นน้ำเป็นตัวหรือแม้แต่กระทั่งยกตัวอย่างเกินความเป็นจริงคอยแต่ที่จะหาเรื่องใส่ความเพื่อละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ตลอดเวลาอีกทั้งมีความพยายามในการบิดเบือนให้ร้ายและชี้นำให้เกิดความเกลียดชังด้วยหลักคิดของลัทธิกบฏสาธารณรัฐหวังเลียนแบบการปฏิวัติฝรั่งเศสที่ล้าหลังและป่าเถื่อนตลอดจนปลุกเราให้คนอื่นลุกขึ้นสู้ทำผิดติดคุกติดตารางแทนตัวเองในขณะที่นายปิยบุตรเอาแต่มุดหัวอยู่ใต้กระโปรงไปวันๆแต่นายปิยบุตรกลับออกมาปกป้องนายธนาธรด้วยการโกหกบิดเบือนนับครั้งไม่ถ้วนหลายต่อหลายครั้งที่นายปิยบุตรออกมาโกหกบิดเบือนด้วยความบิดเบี้ยวอย่างไร้อย่างอายเพียงเพื่อปกป้องเจ้านายเหนือหัวหน้าอย่างนายธนาธรไม่ว่าจะเป็นการออกมาช่วยแถเรื่องการบึงรถเร็วทะลุนรกเพื่อกลับมาโอนหุ้นการโกหกว่าแกยังไม่ได้ปฏิญาณทั้งที่นายธนาธรได้ปฏิญาณตนแล้วการแถลงบิดเบือนคัดค้านการยุบพรรคอนาคตใหม่การบิดเบือนให้ร้ายบริษัทพระราชทานเป็นวัคซีนพระราชทานเป็นต้นแม้ว่านายปิยบุตรจะยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างกระทั่งโกหกประชาชนคนไทยทั้งประเทศเพียงเพื่อปกป้องนายธนาธรจนทำให้นายธนาธรดูเหมือนกับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นายปิยบุตรเคารพสักการะบูชายกไว้อยู่บนหิ้งมาโดยตลอดแต่ก็น่าแปลกใจที่นายปิยบุตรกลับเพิกเฉยต่อกรณีป่าสงวนแห่งชาติ 2,000 กว่าไร่และไม่ได้ออกมาปกป้องนายธนาธรเหมือนเช่นเคยราวกับว่ากรณีดังกล่าวมีความผิดทางกฎหมายที่ชัดเจนจนนายปิยบุตรหมดปัญญาสิ้นแล้วที่จะออกมาแถเพื่อปกป้องนายธนาธรได้อีกต่อไปในขณะที่นายปิยบุตรกล้าบิดเบือนให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์บนพื้นฐานของการมโนแต่กับกรณีต่างๆของนายธนาธรที่มีหลักฐานและเจตนาประกอบหลักฐานที่ชัดเจนทางกฎหมายบ้างก็มีคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายปิยบุตรกลับเงียบสนิทปล่อยให้มีการเตะถ่วงกระบวนการยุติธรรมจนล่าช้าเป็นระยะเวลานับปีนายปิยบุตรจึงเพิกเฉยต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเพียงเพื่อรับใช้นายธนาธรอันเป็นที่เคารพสักการะบูชาของนายปิยบุตรผู้ใดจะละเมิดมิได้นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจึงเปรียบเสมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นายปิยบุตรแสงกนกกุลยกไว้บนหิ้งโดยไม่กล้าแตะต้องในหลากหลายกรณีรวมถึงป่าสงวนแห่งชาติ 2,000 กว่าไร่จริงไหมปิยบุตรแสงกนกกุล